ครับขอบคุณมากครับนี่เป็นบรรยากาศการเลือกสวในระดับจังหวัดของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับโดยภาพรวมแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับโดยบรรยากาศการเลือกสวระดับจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมาก็ใช้พื้นที่หอประชุม MCC ฮอลล์เดอะมอลล์โคราชนะครับเป็นสถานที่เลือกสวระดับจังหวัดโดยตั้งแต่เวลา 8:00 นเมื่อเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครสวที่ผ่านขั้นตอนการเลือกสวระดับอำเภอมาแล้วได้เดินทางมาแต่เช้าเพื่อที่จะเข้ามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการลงทะเบียนและการเรียกเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารตามระเบียบและยังมีการจัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ไว้โดยแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งละ10กลุ่มอาชีพสำหรับขั้นตอนในการเลือกสวระดับจังหวัดนั้นไม่แตกต่างจากการเลือกสวในระดับอำเภอนะครับที่ผ่านมาจากการคัดเลือกสวกลุ่มละ3คนก็เหลือกลุ่มละ2คนซึ่งก็จะแบ่งเป็น2รอบเช่นเดียวกันรอบแรกก็จะเลือกกันเองในกลุ่มและรอบที่2ก็จับฉลากแบ่งสายย่อยกลุ่มกันสำหรับการเลือกสวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นนะครับในระดับอำเภอทั้ง32อำเภอที่ผ่านมามีผู้เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกสวในระดับอำเภอจำนวน327คนจากผู้สมัครทั้งจังหวัดนะครับ462คนแต่มีอยู่3คนนะครับที่ถูกคัดชื่อออกเพราะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมส่งผลทำให้เหลือสวผ่านเข้าสู่รอบในระดับจังหวัดจำนวน324คนครับนี่เป็นบรรยากาศการเลือกสวในระดับจังหวัดของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับช่วงนี้กลับไปรับชมข่าวกันต่อทางสถานีครับ